สัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยานและการสร้างเครือข่ายสนามบินขนาดเล็กทั่วประเทศเมื่อวันที่3ธันวาคม2565เวลา 10.00 น.ณโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยานและการสร้างเครือข่ายสนามบินขนาดเล็กทั่วประเทศจัดสัมมนาโดยสมาคมการบินภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่สมาชิกสภาอุดสทท.โดยมีนักบินเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับเศรษฐีเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้พร้อมนำเครื่องบินเล็กส่วนตัวแบบซอฟต์เทคออฟแลนดิ้งหลายรูปแบบหลายยี่ห้อสวยงามตะการตาอลังการงานสร้างนำมาให้ชมถึงขอบสนามบินอีกด้วยภายในงานมีการทำเวิร์กช็อปหาลือส่งเสริมให้เกิดสนามบินเอกชนทั่วทุกภูมิภาคและส่งเสริมให้ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอากาศด้วยในช่วงบ่ายในวันเดียวกันสมาคมการบินภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมทำพิธีเปิดงานแอร์โชว์ณสนามบินเชียงใหม่แอร์สปอร์ตอย่างเป็นทางการทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมสุภัทรมหาวันศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน